Focus Daily Today Chief Representative of Kasikorn Bank Yangon examined three rising business sectors and cities in Myanmar with expected future growth for Thai business people. Due to the growing numbers of Thai investors tapping into Myanmar market, Kasikorn Bank has established a representative office to facilitate Thai business people by providing business, investment and financial information, organizing business matching, finding local partners and cooperating with local banks to ensure smooth transactions for its customers. Chief Representative of Kasikorn Bank Yangon office highlighted at KPMG's AEC seminar that there are plenty of business opportunities in Myanmar for Thai entrepreneurs. He pointed three flourishing sectors, which are agriculture, real estate, and services. ถ้าในแง่ของผู้ประกอบการไทยว่าอยากจะไปลงทุนถ้าอยากจะไปลงทุนเนี่ยจริงๆตลาดยังค่อนข้างถือว่าเยอะเลยในแง่ของจะไปทำ value added ให้กับสินค้าเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมหลักในประเทศพม่ายังเป็นเกษตรกรรมแต่เขาไม่มีเทคโนโลยีและความรู้ในการทำ processing หรือเพิ่ม value added ให้กับสินค้าเหล่านั้นเนี่ยก่อนที่จะขายตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปได้แน่นอนลงทุนในแง่อสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่ามีโอกาสตัดเรื่องย่างกุ้งที่เป็นที่ดินแพงก่อนตรงนู้นเนี่ยมันที่ดินแพงการลงทุนอาจจะเยอะรีเทิร์นมันก็จะเยอะหน่อยก็แล้วแต่เพราะมันดีมาราคาได้แต่ตามต่างจังหวัดเองเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสในที่เยอะลองดูราคาอย่างผมขึ้นไปพระอาทที่รัฐกะหรี่นะครับรัฐขยิบซึ่งของเขาเนี่ยราคาเขาก็เรียกได้ร้อยเหรียญทำร้อยเหรียญเมืองไทยเราอยู่สี่ดาวอยู่ที่นู่นเนี่ยไม่ถึงนะครับถูกไหมซึ่งเท่ากับว่าราคาลงทุนก็ไม่ได้เยอะเพราะเขาสร้างออกมาเป็นชั้นเดียวเป็นรูปแบบบังกะโลไทยคอสลงทุนไม่เยอะแต่เรียกราคาได้เยอะรีเทิร์นมันต้องเยอะถูกไหมครับธุรกิจบริการเนี่ยเพราะอะไรผมมองว่าคนพม่าเขามีจิตใจที่ต้องการอยากจะให้บริการอะไรนะผมคิดว่าคนเขามีจิตใจบริการขาดแค่ดีเทลบางอย่างรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆในการทำให้การบริการสมบูรณ์แบบซึ่งตรงนั้นคนไทยมีคนไทยไปเทรนเพิ่มความสามารถให้เขาแน่นอนเป็นสิ่งที่ทำได้และเป็นสิ่งที่ต่างชาติหรือฝรั่งไม่มี When we look into Myanmar, the attention mostly focuses on Yangon as it is a former capital and important commercial center. As a result of influx of interest from global investors, estimated business operation cost in Yangon has been drastically increased.Kasikorn Bank suggested some other areas in Myanmar are also promising. These areas include Mandalay, Malam Yai, but then Miag, Doi, and Thong Ji. ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ปรับมาเลยเมืองใหญ่ทั้งสองมีการพัฒนาได้อีกเยอะมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมต่างๆ Malam Yai ที่มีข่าวของ SCG ที่จะเปิดโรงงานต่อไปตรงนั้นน่าจะพัฒนาเป็นนิคมขึ้นเพราะเป็นแหล่งที่สินค้าไทยลงมาจะมีวดีเขาต้องมาพักที่มอลันยายกันนะครับหรือแม้แต่เมืองปะเต็งเมืองท่าซึ่งยังเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กมีศักยภาพที่เยอะทางภาคใต้ไม่ว่าจะมาลิดหรือโซนใกล้ๆทวายก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นพัฒนาได้อีกเยอะมากฮะจนถึงภาคเหนือลัดฉานเองก็แล้วแต่เมืองตองจีไล่ท่ากิเลสขึ้นไปโซนตรงนั้นก็ยังมีศักยภาพThe main problem for these areas will be infrastructure. The chief representative of Kasikorn Bank warned that Thai investors should not believe from what they read from a newspaper or a report. They need to go on location to get first-hand information and create business connection. He added Myanmar is similar to Thailand in the past. The same business model can be adopted. In the next episode, we will get into details on financing new business and conducting financial transactions under weak financial and banking system.อรวีตามีแสงจาก Myanmar Focus Daily